วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตทอล์คทีฟกันอีกครั้งในนี้คือสกู๊ปก็อดซิลล่าเดอะซีรีส์ตอนที่33 Underground Movement นะครับนับว่าตอนนี้เป็นตอนที่มีซับพล็อตน่าสนใจมากนะครับมันได้ตอบประเด็นว่าไอ้กลุ่มฮีที่นิกอยู่เนี่ยแกถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับที่ออกไปแบบจัดการพวกสัตว์ประหลาดแบบนี้เนาะซึ่งก็จะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนพูดเนื้อหาในคลิปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้แล้วเกิดคุณชอบก็สามารถฝากโดเนทกันได้ถ้าเกิดมีการซัพพอร์ตนะครับผ่านซุปเปอร์แทงค์ด้านล่างนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยครับกับตอน Underground Movement นะครับโดยเปิดมาเนี่ยก็เป็นเขตพื้นที่แห่งหนึ่งที่พื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยเข้าขั้นแบบแห้งแล้งสุดๆนะครับจนเหมือนชาวนาชาวไร่เนี่ยไม่พอใจจึงไปยื่นฟ้องเหมือนเป็นเขตเทศบาลนะครับซึ่งทางเหมือนเทศบาลพื้นที่ก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเชื้อราบางอย่างหรือเปล่านะครับก็เหมือนปรับความผิดชอบเนาะและระหว่างที่กำลังหาเรื่องนี้เรียกว่าไม่ต้องแบบรอให้เสียเวลานะครับมีสัตว์ประหลาดคล้ายๆหนวดขนาดใหญ่เนี่ยโผล่ขึ้นมาออกอาละวาด นะครับผู้คนก็เอาตัวรอดกันแล้วก็เข้าอินโทรนะครับโดยเปิดมาแล้วก็เห็นว่าโทนี่กับแลนดี้ก็ทะเลาะ กันเหมือนเดิมนะครับซึ่งการทะเลาะ กันนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญของตอนนี้ด้วยนะครับระหว่างทะเลาะ กันเนี่ยก็มีตัวละครแปลกหน้ามานะครับเราจะเห็นว่าคนเนี่ยเขาเป็นทนายของนิกนะครับเวลานิกไปก่อเรื่องหรือว่าไปเจอเรื่องอะไรมานะครับทนายชื่อเลเนี่ยก็เลยบอกว่าเกิดเรื่องแล้วเพราะว่าทางเมืองแมมี่เนี่ยเรียกค่าเสียหายกับกลุ่มฮีท$50 ล้านเพราะว่าเหมือนแบบแลตอนเป็นโจมตีสัตว์ประหลาดเนี่ยที่สัตว์ประหลาดบุกมาเนี่ยการโจมตีของกลุ่มฮีทเนี่ยไปทำลายโรงแรมนะครับแน่นอนว่าเหมือนในตัวโมนิกก็แบบเราควบคุมความเสียหายที่เกิดจากก็อดซิลล่าไม่ได้เนาะซึ่งผมคิดว่าตอนเนี้ยซัพพอร์ตน่าสนใจมากนะครับเพราะเป็นนิกก็ถือเป็นองค์กรที่มีก็อดซิลล่าเป็นของตัวเองอ่ะมันเป็นอาวุธของตัวเองเนาะแล้วก็อดซิลล่าก็ใช่ว่าแกจะแบบยอมฟังทุกอย่างนะครับแกก็พังเมืองพอๆกันเลยครับก็เลยจะมีการขึ้นโลกขึ้นศาลกันแล้วโตเลเนี่ยก็จะเป็นทนายแก้ต่างให้ว่ากลุ่มนี้เนี่ยเอ้ยเขาก็ช่วยเท่าที่ทำได้นะครับถ้าเกิดไม่ช่วยเนี่ยตัวสัตว์ประหลาดศัตรูเนี่ยมันก็ยิ่งสร้างความเสียหายมากกว่านี้นะครับดังนั้นพวกนี้จึงต้องไปที่ศาลโดยให้ตัวแลนดี้กับตัวแมนเดลเนี่ยคอยดูแลฐานฮีทเอาไว้แล้วเกิดมีเรื่องอะไรเนี่ยต้องรีบโทรมาทีนะครับแล้วเรื่องก็มาทีนะครับเมื่ออ่ะกลุ่มฮีทก็คือตัวแลนดี้เนี่ยแล้วก็ติดต่อมาก็ตอนต้นเรื่องนะครับที่มีสัตว์ประหลาดคล้ายต้นไม้เนี่ยมาบุกทำลายพืชนา นะครับพืชชาวไร่แล้วเรียกว่าพล็อตมันค่อนข้างจะดูไม่เมคเซนส์อยู่นะครับก็คือยังไงอ่ะจริงๆพวกเขาโคติดต่อนิกใช่ไหมแต่แลนดี้คิดว่าอุ้ยเป็นพวกสิ่งมีชีวิตแบบนี้เราจัดการได้ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าพวกเขาก็พึ่งก็อดซิลล่าตลอดเนาะแล้วทำไมคิดว่าแค่คน2คนมันจะไปทำอะไรได้นะครับแต่นั่นแหละ2คนนี้ก็ไปโดยไม่บอกกลุ่มนิกเลยนะครับให้นิกขึ้นรถขึ้นศาลไปตามปกติซึ่งในศาลเนี่ยแน่นอนว่าอัยการก็โจมตีนิกใหญ่เลยในแง่ของการสร้างความเสียหายนะครับตัวทนายก็แก้ต่างทนายเล็กถือว่าเก่งอยู่นะประมาณว่าอุ้ยถ้าเกิดตัวนิกไม่ช่วยเนี่ยความเสียหายมันจะมากกว่านี้ไมอามี่อาจจะหายไปทั้งพื้นที่เลยก็ได้นะครับหรือว่าเหมือนอะไรความเสียหายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับส่วนทางด้านแลนดี้กับตัวแมนเดลเนี่ยด้วยความที่นั่นแหละรู้เท่าไม่ถึงการนะครับก็โดนสัตว์ประหลาดโจมตีพวกเขาก็เอาตัวรอดมาได้อย่างบุดบิดแต่เขาเสียรถจี๊ปไปพวกเขาติดอยู่กลางป่าทำอะไรก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีสัญญาณติดต่ออะไรไม่ได้นะครับนิกที่พยายามโทรหาแลนดี้เองก็ทนไม่ติดเช่นกันเนี่ยก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเป็นตอนที่น่าสนใจมากก็คืออะไรแลนดี้กับตัวแมนเดลเนี่ยก็เหมือนเป็นคู่กัดเนาะเขาก็พยายามเอาตัวรอดกันในป่านะครับยังไงแลนดี้ก็โดนแมนเดลแซดตลอดว่าไงว่าโมดหลอมีสกิลการเอาตัวรอดไงก็ไม่เห็นว่าจะทำอะไรได้เท่าไหร่นะครับแต่สุดท้ายทั้งสองก็เหมือนแบบร่วมมือร่วมใจกันไงเป็นพล็อตแบบสไตล์สุดสำเร็จเนาะผมชอบดีนะที่แบบอะไรคนนึงจับปลาอีกคนแบบกรองน้ำอีกคนเก็บเสบียงอะไรแบบนั้นนะครับหรือว่าเป็นตอนที่เป็นพล็อตเอาตัวรอดท่ามกลางป่าลึกนะครับที่มีไคจูอยู่เนาะน่าทำไมมิตรภาพเนี่ยก็ก่อตัวจริงๆก็ไม่ก่อตัวเพราะเขาก็เพื่อนซีกันแหละเหมือนเป็นเพื่อนกัดกันเฉยๆนะครับแต่ก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยสนิทกันมากขึ้นนะครับพวกนิกที่ไม่สบายใจเนี่ยก็เลยให้โมนิกเนี่ยตามรอยสัญญาณมือถือของตัวแลนดี้นะครับก็พบว่าเขาไปอยู่กลางป่านะครับก็เลยงงไงว่าเขาไปอยู่กลางป่ามิชิแกนทำไมตัวนิกก็เลยลองหาข่าวท้องถิ่นมิชิแกนว่ามีข่าวอะไรน่าสงสัยบ้างก็เกี่ยวกับพืชไร่ที่ตายเนาะนิกก็เลยติดต่อฮิกส์ไปเลยนะครับว่าเอ้ยช่วยพาไปท่านด่วนโดยไม่สนเรื่องศาลแล้วตัวเล็กก็เตือนว่าเอ้ยท่านนายไม่มาศาลเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องก็ได้นะครับเนื่องแม้พยานโจทย์เนี่ยไม่อยู่ในศาลเนี่ยมันจะแก้ต่างกันยังไงเนาะ
สุดท้ายตัวดันดี้กับตัวไมเดลก็ไม่ไหวแล้วไอตัวสัตว์ประหลาดเนี่ยมันตัวใหญ่เกินไปแล้วก็เอาไม่อยู่นะครับโชว์ดีทีนี้เนี่ยมาช่วยทันนะครับแล้วก็ซิล่าเราก็มาช่วยด้วยตอนนี้ก็ซิล่าบทก็มีแหละแต่ว่าไม่ได้เป็นส่วนสำคัญแล้วนะครับแม้มันจะเป็นตัวประเด็นของเรื่องก็เถอะเราเห็นว่าตัวก็ซิล่าแล้วก็ได้เปรียบแต่พอมาโดนหนวดบางอย่างแล้วเหมือนโดนเจาะอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ก็ซิล่าเนี่ยมันเหมือนเกิดการเคลียร์นะครับแล้วมันก็ล้มลงไปแล้วก็หนีไปเลยนะครับและตอนนี้แกบสยองอยู่หน่อยเนาะตอนไอตัวสัตว์ประหลาดปริศนาเนี่ยลัดโดโมนิกแล้วในหนวดเนี่ยมันก็มีหนวดโผล่มาทีอะโคตรน่าอยากแยงอะและหนวดนี่มันก็เหมือนเจาะไปที่คอของเธอแล้วเธอก็เหมือนผิวซีดไปนะครับโชคดีพอดันดี้ช่วยเอาไว้แต่พอตรวจสอบเนี่ยก็พบว่าร่างกายเธอเนี่ยถูกดูดกรดอะมิโนไปหมดเลยนะครับซึ่งฉันไม่รู้ว่าไอสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยมันกินกรดอะมิโนเป็นอาหารนะครับนิกก็พยายามตรวจสอบดูจากชิ้นตัวอย่างเนี้ยก็ได้รู้ว่าไอสัตว์ประหลาดตัวเนี้ยเขาตั้งชื่อว่าอามาลาเรียนะครับเหมือนเป็นปรสิตโบราณยุคก่อนโปรสาทนู่นแต่คราวนี้มันกลายพันธุ์พยาฆ่าแมลงจนมันตัวใหญ่มันคือมาไงมาเป็นปรสิตเชื้อราสายพวกกาฝากมันจะกินพวกกรดอะมิโนใช่ไหมปัญหาคือนี่น่าจะเป็นสัตว์ประหลาดไคจูที่ตัวใหญ่ที่สุดในเรื่องตัวหนึ่งเลยก็ได้นะครับเพราะว่าหนวดของมันเนี่ยมันกินพื้นที่ไปพันกิโลอ่ะนี่ก็เลยลำบากใจมากว่าอุ๊ยเราจะหาแกนกลางมันต้องมีแกนกลางแหละแต่มันอยู่ที่ไหนนะครับก็ต้องให้ทหารช่วยด้วยนะครับจนในที่สุดเนี่ยพวกเขาก็ไปเจอแกนกลางของมันนะครับที่เป็นรูปร่างเหมือนกับเห็ดคือมันเหมือนตัวอะไรกับรูปผสมเห็ดอะแต่ว่าดีไซน์มันค่อนข้างจะแบบยังไงไม่มีรูปร่างชัดเจนเนาะและมันก็ดูขยักขยแยงสุดเลยนะครับพวกนี้ก็พยายามต่อสู้และพยายามพามันเนี่ยออกจากดินให้ได้นะครับที่เป็นดินร่วนแบบเนี้ยโจดีก็อดซิลล่าก็มาช่วยสมทบนะครับก็อดซิลล่าก็พยายามช่วยใช้ตัวเบลดพวกนี้ก็ใช้เลเซอร์โจมตีก็อดซิลล่าก็ฉลาดพอนะครับที่มันจะโยนตัวลากของอะมาลาเรียเนี่ยโยนไปยังพื้นทรายนะครับเพราะว่าทรายมันไม่มีแร่ธาตุหรือกรดอะมิโนเนาะมันก็ไม่สามารถดำลงทรายได้แล้วนะครับแต่เหมือนเจ้าตัวอะมาลาเรียเนี่ยมันก็พยายามเพื่อสุดท้ายไงมันยื่นหนวดยื่นยะไกลมากไปยังพื้นดินปกติเพื่อพยายามลากสังขารตัวเองไปนะครับโชดีก็อดซิลล่าเนี่ยรู้ทันแกก็เลยพ่นติงเบลดแล้วก็กำจัดมันจนสิ้นซากนะครับก็อดซิลล่าก็ชนะไปส่วนด้านคดีเนี่ยเลก็มารอที่สุดของฮีทแล้วก็บอกว่าคดีชนะไม่รู้มันชนะได้ยังไงนะในเรื่องก็ไม่ได้บอกชัดเจนผมก็ยังงงอยู่นะในแง่ความเป็นจริงอ่ะโจทย์พยานไม่อยู่อ่ะมันจะแก้ต่างกันยังไงวะยังไงก็ต้องมีการให้การของตัวโจทย์พยานใช่ไหมแต่สุดท้ายก็แหละคดีก็ชนะไปนะครับส่วนตัวแลนดี้กับตัวแมนเดลเนี่ยเอ้ยก็เริ่มติดใจชีวิตในป่าแล้วก็เอ้ยลองมาเที่ยวไปตั้งแคมป์กันดูไหมไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมีแค่มีดแต่แมนเดลก็บอกว่าเราไปดูหนังปกติก็ได้หรือเปล่าวะแลนดี้ก็โอเคไปดูหนังก็ได้แล้วก็จบลงนะครับแต่ว่าตอนนี้ซัพพอร์ตน่าสนใจมากอ่ะเรามีซัพพอร์ตเกี่ยวกับคดีความของฮีทที่ถ้าทำจริงจังกว่านี้เนี่ยจะสนุกกว่านี้ตัวสัตว์ประหลาดก็น่าสนใจด้วยมันเป็นสายปรสิตที่แบบขยายตัวโยเยะถ้าเกิดไม่เจอแกนกลางเนี่ยมันแทบจะหยุดไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อะไรความซีปึกของเลดี้กับแมนเดลที่มันก็เป็นคู่กัดกันมาตั้งนานแล้วเนาะตอนนี้ก็เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ประมาณนี้เนาะเป็นตอนที่สนุกมากๆตอนนึงนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ